เพิ่งรู้วิธีที่จะทำให้เราสามารถเปิดคำบรรยายได้2ภาษาพร้อมๆกันเวลาที่เราดู Netflix ที่บ้านนะคะแล้วเราอยากจะเปิดคำบรรยายหรือซับไตเติลเนี่ยเราก็มักจะเลือกได้แค่1ภาษาใช่ไหมล่ะคะอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนตัวเต็มจีนตัวย่อภาษาเกาหลีนะคะเราก็เลือกได้เหมือนกันแต่บางครั้งค่ะที่เรามีคนพิเศษสักหนึ่งคนนั่งดูกับเราเขาอาจจะเป็นฝรั่งเขาอาจจะเป็นเกาหลีเขาอาจจะเป็นคนจีนเราก็อยากจะเปิดคำบรรยายให้ได้แบบ2ภาษาหรือ secondary subtitle นะคะเพิ่งรู้วิธีที่จะทำให้เราสามารถเปิดคำบรรยายได้2ภาษาพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงสิ่งที่ต้องมีคือสมาชิก Netflix Google Chrome แต่ไม่สามารถใช้กับแท็บเล็ตไม่สามารถใช้กับมือถือไม่สามารถใช้กับทีวีได้เพราะมันต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ถ้าอยากจะดูจอใหญ่ก็แคสขึ้นจอไปเลยแต่ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ extension ค่ะที่ชื่อว่า Netflix Multi Subtitles แต่ว่าก่อนที่จะพูดกันเรื่องนั้นน่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดสิกดติดตั้งหรือ add to Chrome add extension มุมด้านขวาของ address bar ก็จะมีโลโก้ Netflix รูปตัว N 2ตัวเท่าๆกันปรากฏขึ้นมาคลิกที่โลโก้ปรับขนาดของ subtitle ภาษาหลักและภาษารองได้ส่วนตำแหน่งของ subtitle เปลี่ยนได้แค่ภาษาหลักตำแหน่งของภาษารองต้องใช้ Pro Mode ตั้งค่าเรียบร้อยเปิด Netflix เลยจะเห็นว่าไอคอนตรงเนี้ยเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีแดงตรงปุ่ม Subtitle ของ Netflix จะมี Secondary Subtitle เพิ่มขึ้นมาก็เลือกตามความต้องการได้เลยค่ะตอนนี้นะคะ Netflix เขาเปิดฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่เราสามารถแชร์ซีรีส์ที่เรากำลังดูอยู่นะคะขึ้นไปบน IG Story ของเราได้นะคะเลือกปกภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix เรื่องโปรดแชร์ให้เพื่อนๆบน Instagram Stories บอกความเป็นส่วนตัวแนวหนังที่ชอบหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆให้เพื่อนและผู้ติดตามรู้พอแชร์แล้วนะคะเพื่อนๆที่มากดดูสตอรี่ของเราอ่ะเขาสามารถกดต่อเพื่อที่จะไปดูซีรีส์เรื่องที่เราแชร์ได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ใช้ Android นะคะก็ต้องบอกเลยว่ารอไปก่อนเพราะว่าใช้ได้เฉพาะผู้ที่ใช้ iPhone เท่านั้นค่ะ Android เขายังไม่เปิดฟีเจอร์นี้ให้เรานะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะรอเกอร์เหมือนฟีเจอร์ Movie Preview หรือเปล่า